วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการแดมเก็บเสียงภายในห้องโดยสารนะครับเป็นเทคโนโลยีแบบโรงประกอบรถยกจะหยิบมาใส่กับรถธรรมดาบ้านๆทั่วไปได้ความแน่นเหมือนขับรถแพงๆเลยไม่ต้องลื้อรถรถไม่ช้ำน้ำหนักรถไม่หนักเหมือนการใช้แผ่นแดมเวลาแดมปกติเพิ่มไปหลัก10กิโลใช่ตัวนี้ใช้ประมาณ3กิโลเท่านั้นราคามันพอๆกับการแผ่นแดมเลยเพราะดูแล้วเราเครื่องอันนี้วัดดูว่ามันได้เท่าไหร่นะครับอ่ะ95เดซิเบลโดยประมาณคราวนี้หลังจากที่เราพ่นสเปรย์แดมพร้อมนะครับครับเอาเลยยิงสวัสดีครับผมโน้ตนะครับผมพงนะครับวันนี้มาจาก Armor Sika นะครับผมใช่ครับวันนี้เรามีอะไรมานำเสนอวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการแดมเก็บเสียงภายในห้องโดยสารนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบบโรงประกอบรถยุโรปโดยปกติแล้วเทคโนโลยีนี้จะอยู่ในโรงประกอบรถซึ่งปกติแล้วถ้าจะทำข้างนอกกันเนี่ยเราก็คือต้องมีการรื้อเบาะใช่รื้อภายในห้องโดยสารมาแล้วก็ใช้แผ่นแดมใช่ยกโฮมคือยกทุกอย่างหมดถูกต้องเป็นแผ่นแดมแล้วก็แดมเก็บเสียงภายในห้องโดยสารซึ่งมันมีข้อเสียอยู่เสียงในรถอาจจะเงียบจริงแต่ว่าข้อเสียที่ได้มาอย่างที่ผมทราบก็คือหนึ่งเลยเรื่องน้ำหนักรถใช่เพิ่มมากขึ้นเป็นหลัก10กิโลนะใช่ครับอย่างที่สองเวลาถอดประกอบรื้อมันจะมีญี่ปุ่นทำเกินยุโรปทำเกินเสมอใช่แล้วการใส่กับประกอบเข้าไปเหมือนเดิมเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมต่อให้ช่างชำนาญยังไงนะครับแต่ต่อประกอบรับรองก็ไม่เหมือนเดิมมันจะไม่สนิทไม่คือมันจะกรับกรับแก๊บๆนะและอาจจะเป็นรอยระหว่างการรื้อด้วยถูกต้องนะเพราะมันเป็นส่วนภายในรถเนาะถูกต้องแต่อันนี้เป็นของใหม่สำหรับภายนอกโรงงานเนี่ยเป็นเรื่องใหม่แต่จริงๆแล้วมันมีอยู่ในโรงงานประกอบพวกเบนซ์ BM อยู่แล้วใช่มันอยู่ในรถยุโรปเราจะหยิบมาใส่กับรถธรรมดาบ้านๆทั่วไปใช่แล้วดูว่าเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงถูกต้องเดี๋ยวก่อนอื่นเราพาไปเทสเสียงกันก่อนเลยนะว่ามันดังแค่ไหนมันเงียบแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับก่อนอันนี้คือก่อนทำก่อนทำถูกต้องเดี๋ยวเราจะมีตัววัดเสียงเป็นเครื่องวัดเดซิเบล A เดี๋ยวเรามาลองก่อนทำถูกต้องแล้วเดี๋ยวหลังจากทำเสร็จแล้วมาทำวัดอีกทีแล้วไปวัดอีกทีนึงโอเคตามชมครับครับผมสังเกตไหมครับว่าตอนที่เรากำลังพูดกันอยู่เนี้ยจะมีเสียงเดซิเบลขึ้นนะครับผมอันนี้คือเราระหว่างที่เรากำลังพูดอยู่ถูกต้องครับอันนี้จะขึ้นประมาณนี้อ่ะเราลองเงียบอยู่ประมาณ43 4ถึง45ไม่เกินนี้นะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราจะลองพาไปขับดูว่าถ้าเราขับรถคันนี้ด้วยความเร็วประมาณนึงเนี่ยเสียงมันจะเข้าห้องโดยสารขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองขับเร็วๆดูนะครับด้วยความเร็วประมาณ90ถึง100นะครับแล้วเดี๋ยวเราลองฟังเสียงห้องโดยสารดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างอ่ะ101แล้วครับอ่ะลองดูอ่ะตอนนี้เราความเร็ว100นะครับเดี๋ยวเราจะเงียบดูแล้วว่าเสียงมันขึ้นที่เท่าไหร่เฉลี่ยเนอะ73เดซิเบล73 74 75อยู่ประมาณนี้วิ่งอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะลองขับผ่านลูกเนินแบบขึ้นดูนะครับว่าจะดังแค่ไหนลองดูนะครับขึ้น79เดซิเบล79นะครับระหว่างที่เราวิ่งผ่านรอยโอเคเดี๋ยวเราไปพ่นดูนะครับเป็นระบบแดมรุ่นใหม่นะครับไม่ใช่รุ่นใหม่อยู่ในระบบของโรงประกอบรถยนต์เดี๋ยวเรายกมาทำที่ร้านเราเรายกมาทำที่ร้านเราเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วทำเสร็จแล้วมาลองวัดกันดูว่าจะเหลือเท่าไหร่โอเคครับคราวนี้นะเราก็มาอยู่ใต้ท้องรถของเจ้ามิซูบิชิมิราแล้วกันนะครับหลังจากที่เราทดลองขับแล้วถูกต้องคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาพ่นแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะทำความสะอาดพื้นผิวแล้วเราจะพ่นตัวเจ้าสเปรย์แดมเป็นเทคโนโลยีจากโรงประกอบรถยนต์แดมแบบสเปรย์ใช่คราวนี้เสียงเนี่ยมันจะเข้าจากใต้ท้องรถเนี่ยเยอะนะก็คือจากใต้ท้องรถแล้วก็บริเวณซุ้มล้อเดี๋ยวเราจะถอดล้อแล้วพ่นซุ้มด้วย95เดซิเบลโดยประมาณเดี๋ยวเราพ่นเสร็จแล้ว
มาดูกันว่าจากข้างนอกเนี่ยเสียงรบกวนจะเข้าไปเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเราพ่นแล้วเราลองเคาะไหมเคาะอ่ะเดี๋ยวเราลองเคาะด้วยโอเคเดี๋ยวไปชมกันครับได้ครับตอนนี้เราก็พ่นสเปรย์แดมเรียบร้อยแล้วของเดิมเนี่ยเราวัดกันที่90 97 97เนาะพร้อมนะครับครับเอาเลยเย็ดเดี๋ยวผมขอแรงนะเฉลี่ย75หายไปเยอะมากหายไปเยอะเลยครับคราวนี้เดี๋ยวเราใส่ล้อไปใส่ล้อแล้วเดี๋ยวเราไปลองวิ่งตามถนนจริงกันว่ามันเท่าไหร่เพราะเราบันทึกไว้เนี่ยเดี๋ยวเราลองวิ่งกันถนนเส้นเดิมนะครับถนนเส้นเดิมที่เราวิ่งเมื่อเช้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิ่งด้วยความเร็ว100กิโลเมตรดูนะว่าจะได้เสียงเดซิเบลเนี่ยลดลงแค่ไหนกันตอนแรกจำได้ว่าเมื่อเช้าเราวิ่งได้ประมาณ100กิโลเมตรเนี่ยจะมีเดซิเบลขึ้นประมาณ72ถึง75ใช่โดยประมาณครับจะวิ่งอยู่ประมาณ72ถึง75ความดังนะครับครับแล้วถ้าเจอพวกรอยต่อถนนจะเด้งขึ้นไปประมาณ79ป่ะใช่79พวกรอยต่อที่เป็นคลื่นของถนนเนี่ยจะเป็น79แต่คราวนี้เราลองดูกันนะรถมันแน่นขึ้นเลยอ่ะใช่อันนี้เสียงที่รถมันไปกับถนนน่ะช่วงใต้ท้องเนี่ยมันแน่นมันดูขับแล้วมันมั่นใจเลยนะเหมือนรถสมรรถนะดีขึ้นแต่เสียงที่เข้ามาตอนนี้จะเป็นเสียงแทรกล้อจะเป็นเสียงจากประตูแทนละเสียงจากประตูแทนละตอนนี้เสียงยางเงียบมากตอนนี้เสียงยางไม่ค่อยได้ยินแล้วเงี้ยจริงเนี่ยตอนนี้ขับความเร็วเท่ากัน100ใช่แล้วความเร็วคงที่ที่100รู้สึกมั่นใจเลยนะเวลาขับรู้สึกมั่นใจคือมันไม่ดังอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวัดเครื่องกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองดูนะความเร็วที่100นะครับถ้าใช้เครื่องวัดเนี่ยลดลงตัวเลขลดลงแต่ลดลงไม่เยอะแต่เวลาฟิลลิ่งเวลาตอนขับอ่ะชัดเจนนะใช่ฟิลลิ่งตอนขับชัดเจนแต่ว่าถ้าจะจับด้วยตัวเลขเนี่ยก็ประมาณ4-5เดซิเบลประมาณ4-5เดซิเบลที่มันหายไปถ้าเราใช้เครื่องจับนะครับเพราะว่าเราทำแค่ใต้ท้องรถนะตอนนี้เสียงจากใต้ท้องรถเนี่ยน้อยมากเงียบไปแล้วแต่ว่าเสียงที่เข้ามาคือข้างแทนละข้างแทนละเลยได้ตรงเนี้ยมันเลยยังตีเข้ามาในรถอยู่บ้างนะถามว่าช่วยได้ไหมรู้สึกขับขี่มั่นใจมากขึ้นตึ๊บขึ้นแน่นขึ้นอันนี้เรื่องจริงรอยต่อจากถนนเนี่ยไม่ค่อยแหละไม่ค่อยเท่าไหร่แหละแต่ก็ยังมีบ้างมีอยู่บ้างแต่ว่ามีอยู่บ้างนะด้วยการเก็บเสียงของรถเนี่ยภาพรวมนะคือเสียงมันเข้าทั้งคันแต่ตอนนี้จากข้างล่างเนี่ยเงียบไปแล้วเงียบเยอะมากชัดเจนเลยใช่ครับแล้วมันทำให้อารมณ์ฟิลลิ่งที่เราขับดูมั่นใจขึ้นด้วยนะถูกต้องมันดูเหมือนรถหนักแน่นขึ้นรถมันแข็งแรงขึ้นจากเสียงที่มันป้อง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 มันเป็นตึบ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 ใช่ใช่อันนี้รู้สึกได้เลยคือแน่นขึ้นอย่างชัดเจนโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปกันนะครับได้ครับเป็นไงมั่งหลังจากที่ไปลองขับมาดูหลังจากทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอันเนี้ยผมคอนเฟิร์มเลยว่าเสียงจากพื้นถนนมันเงียบขึ้นจริงความมั่นใจมาแบบเยอะมากรอยต่อถนนเวลายางบดถนนเนี่ยน้อยจริงใช่อันนี้น้อยจริงแต่ว่าเราจะได้ยินจากทางอื่นมากทางอื่นแล้วตอนนี้คือรถด้วยความเป็นอีโคคาร์เสียงนี่มันเข้าทุกทางแต่ถ้าเอาจากพื้นถนนเนี่ยหายไปเลยดีกว่าหายไปเลยได้ความแน่นเหมือนขับรถแพงๆเลยแล้วเราก็มั่นใจด้วยเวลาเราขับเวลาขับรู้สึกว่ามั่นใจว่ารถมันไม่โค้งเคงมันไม่ก้องแก๊งอ่ะมันดูรถแน่นแต่เสียงลมที่มันเข้าทางประตูอะไรเงี้ยจะได้ยินตรงนั้นชัดขึ้นตอนนี้ได้ยินเสียงลมชัดเจนแล้วแต่ว่าเสียงใต้ท้องเนี่ยหายเลยหายเลยเพราะนั้นนะถ้าอยากได้ฟิลลิ่งการขับขี่แบบแน่นๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องลื้อรถแล้วมากลัวรถภายในเนี่ยประกอบกับแล้วไม่เหมือนเดิมนะแล้วก็น้ำหนักรถที่จะต้องเพิ่มมากขึ้นเวลาแดมปกติเพิ่มเป็นหลัก10กิโลตัวนี้ใช้ประมาณ
3กิโลเท่านั้นโดยประมาณโดยประมาณใช้ประมาณ3กิโลแต่บอกเลยว่าการเก็บเสียงเนี่ยไม่หนีจากการใช้แผ่นแดมเลยนะแต่ข้อดีที่มีเหนือกว่าคือเราไม่ได้ลื้อรถเลยรถไม่ช้ำเราไม่ลื้อเลยนะครับไม่ได้ลื้ออะไรในรถเลยนะถูกต้องในรถนี่คือปกติเราเหมือนเดิมยกใต้ท้องแล้วพ่นถอดล้อพ่นซุ้มพ่นใต้ท้องเต็มใช่อย่างที่2น้ำหนักรถเบาลงใช่ไม่หนักเหมือนการใช้แผ่นแดมเพราะแผ่นแดมก็เพิ่มเยอะถูกต้องเพราะนั้นข้อดี2ข้อนี้บอกเลยว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากนะครับแล้วอีกอย่างนึงราคามันพอๆกับการแผ่นแดมเลยแผ่นแดมนะถ้าเอาแบบเกรดอย่างดีเลยนะอย่างดีนะอย่างนำเข้าของรถอย่างเงี้ยมีทําต้องมี 20,000 ขึ้นแต่ถ้าแบบธรรมดาแบบแบรนด์แบบโลคอลแบรนด์ประมาณ 10,000 กลางๆหรือ 10,000 ต้นๆ 10,000 ต้นๆเนี่ยถ้าทําอย่างเงี้ยของเราเท่าไหร่ 15,000 บาทงั้น 15,000 ถ้ารถใหญ่กว่านี้ก็เพิ่มตามไซส์ไปเรื่อยๆนะครับผมไซส์รถนะครับถ้าใครอยากได้ฟิลลิ่งแบบการแดมใต้ท้องแบบรถยุโรปพวกเบนซ์ BMW ที่มันทำมาจากโรงงานมาจัดได้เลยนะครับกับสเปรย์แดมนะครับผมที่ Armor Sika ได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เราเพิ่มเติมขึ้นมาเพิ่มเติมมาจากการพ่นสนิมของ Sika Guard นะครับตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวกับการลดเสียงรบกวนจากภายนอกรถได้เป็นอย่างดีใช่อันนี้เราจะมีอยู่ในเครือ Armor ทั่วประเทศใช่ครับแล้วก็กลุ่มของที่เป็นศูนย์พ่นกันสนิมของซิก้ากาดด้วยนะครับ มาคู่กันเลยโอเคไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ